กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเล่นของผมบายฟิกทูปครับสำหรับเทปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะนำเอาไดโอรามาที่ผมได้ทำสำหรับฟิกเกอร์ Black Panther ตัวนี้นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมครับหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของแชดวิกบอสแนนชายผู้ซึ่งรับบทกษัตริย์ทีชาร่าในภาพยนตร์เรื่อง Black Panther นะครับผมก็มีความคิดที่จะทำงานฉากไดโอรามาสักชิ้นนึงนะครับที่สามารถทำให้ระลึกถึงBlack Panther ของเราได้นั่นเองครับวัสดุที่ใช้ทำนะครับก็เป็นโฟมสีฟ้าหรือ XPS โฟมบอร์ดนะครับนำมาแกะสลักในส่วนต่างๆของวิหารนะครับก็เจ้าโฟมสีฟ้านะครับก็สามารถทำงานฉากไดโอรามาได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองหาซื้อหากันได้นะครับเสาของวิหารนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับก็จะเป็นลวดลายที่แสดงถึงความเป็นแอฟริกานะครับผมก็ลองไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าลวดลายประมาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าประเทศวากันดานะครับก็ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตามในเนื้อเรื่องของ Marvel Universe นะครับก็ลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ครับมีการแกะสลักโดยใช้เป็นดินสอนะครับวาดรูปลงไปแล้วก็แกะเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับมีการตกแต่งเสาซึ่งวากันดาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรแร่ไวเบรเนียมนะครับก็เพราะฉะนั้นมันจะไม่โบราณไม่ล้าสมัยไปซะทีเดียวนะครับก็จะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบแอฟริกาและก็เป็นพวกนวัตกรรมใหม่ๆนะครับครับหลังจากมีการทำสีลงสีแล้วก็แต่งเติมในส่วนของรายละเอียดนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันนะครับในแต่ละชิ้นของงานฉากไดโอรามา Wakanda Forever นะครับจะมีอะไรกันบ้างครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแท่นที่ไว้พระศพของกษัตริย์ทีชาร่านะครับผมก็จะทำให้เป็นแท่นง่ายๆอย่างนี้นะครับเสาของวิหารนะครับผมก็จะให้ลวดลายเดิมนี่จะเป็นคล้ายๆลักษณะของงานศิลปะแบบแอฟริกานะครับแต่ก็เติมจินตนาการส่วนตัวเองลงไปด้วยนะครับก็คืออยากจะให้เป็นเสาสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแทนที่จะเป็นเสาทรงกลมอย่างที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะฮะก็เสาทั้ง2ต้นนะครับก็ลวดลายก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างนะครับมาดูกันในส่วนของผนังนะครับผนังของตัววิหารนะฮะก็จะเป็นอิฐที่เหมือนคล้ายๆว่าเอานำมาเรียงกันนะครับแล้วก็ตรงในส่วนของตัวเสานะฮะก็จะมีตัวอักษรเวทมนต์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ผมใช้เป็นกระดาษแข็งนะครับมาติดขอบเอาไว้นะฮะเพื่อที่จะตัดให้เสาเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับโลโก้ของ Black Panther นะครับก็เป็นโลโก้ที่ได้ทำเป็นลักษณะวงกลมนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยฮะคือเราสามารถถอดชิ้นงานอันนี้ออกได้นะครับถ้าวันหนึ่งเราไม่อยากจะโชว์งานฟิกเกอร์ Black Panther นะครับเราก็สามารถทำลวดลายอย่างอื่นใส่ลงไปแทนได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังผมก็ให้ยึดติดด้วยโฟมสีขาวแล้วก็มีการทาปูนยาแนวกันเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเราถ่ายรูปนะครับมันก็จะไม่สามารถมองเห็นแสงลอดออกมาจากด้านหลังได้นั่นเองครับพื้นที่ส่วนฐานของตัวอาคารนะครับผมก็จะใช้เป็นโทนสีเดียวกับตัวผนังนะครับก็ลักษณะก้อนอิฐก็เป็นก้อนอิฐตัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นตรงก้อนอิฐนะครับแต่ละก้อนนะครับก็จะมีการทาสีที่แตกต่างกันนะครับก่อนที่จะลงดรายบัดสีเทาอ่อนในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนื่องจากไดโอรามาชิ้นนี้นะครับผมทำขึ้นเอาไว้เล่นกับฟิกเกอร์ของตัวเองนะครับด้านล่างผมก็จะประหยัดโฟมสักหน่อยนะครับก็เน้นติดเฉพาะในส่วนของขอบของตัวฐานเท่านั้นเองครับพื้นล่างสุดนะครับเป็นพื้นที่แสดงให้เห็นถึงแผ่นดินของประเทศวากันดานะครับในส่วนของท้องพระโรงนะครับก็ใช้โฟมสีฟ้าแกะสลักเป็นลายหินแล้วก็มีการลงสีเอิร์ธโทนนะครับครับผมแล้วก็มีการโรยผงหญ้าในส่วนของก้อนหินที่อยู่ก่อนที่จะถึงตัวปราสาทนะครับโค
ครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของงานฉากไดโอราม่าสเกล1ต่อ12 Wakanda Forever โดยผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างครับชอบหรือไม่ชอบนะครับสำหรับเจ้าไดโอราม่าชิ้นนี้นะครับทำเพื่อแสดงถึงการระลึกถึงการจากไปของแชดวิกบอสแมนนะครับชายผู้ซึ่งรับบทกษัตริย์ทีชาร่าแบล็คแพนเทอร์ของเรานั่นเองครับสำหรับเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดต่อข่าวสารจากทางช่อง FigureTube ของเราครับแล้วเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ